ที่ 2,700 คนนะครับเราต้องรู้จักว่าเราคือนักเรียนของโรงเรียนสังขะที่เป็นโรงเรียนที่จะต้องสร้างสรรค์ภูมิปัญญาให้กับพวกเราให้รู้จักคิดวิเคราะห์นะครับแล้วให้เราเอาความรู้ที่เรามีอยู่นั้นเป็นแนวทางที่เราจะเดินทางไปข้างหน้านะครับสู่ความเจริญ เหมือนกับถ้านิยมที่บอกว่าใครที่มีผู้ที่มีความรู้จะเป็นผู้ครอบครองโลกในประมาณนี้นะครับเพราะนั้นวันนี้นะครับอยากจะบอกพวกเราในโอกาสดีๆกับว่าเมื่อวานนะครับคนจังหวัดสุรินทร์นักเรียนโรงเรียนบ้านโรงเรียนโคกยางไปแข่งขันโรบอทที่ประเทศฮ่องกงนะครับก็ ในภูมิภาคอาเซียนรู้สึกจะมีหมาเก๊านะครับได้แชมป์นะครับได้ที่หนึ่งนะแล้วก็มีพวกญี่ปุ่นแล้วก็เซี่ยงไฮ้นะครับโรงเรียนพวกยางได้ลำดับที่4ของอาเซียนเพราะนั้นตรงนี้แสดงว่าประเทศไทยเหล่านั้นคนไทยเหล่านั้นโดยเฉพาะนักเรียนมัธยมเราก็ไม่ได้แพ้ใครยิ่งคนที่สุรินทร์ นักเรียนมัธยมของเราที่จังหวัดสุรินทร์ก็สามารถไปต่อสู้กับนักเรียนในภูมิภาคอาเซียนได้นี่คือตัวที่บ่งชี้ว่าถ้าหากว่าเรามีความตั้งใจเรามีความเพียรพยายามอุตสาหะเราสามารถประสบความสำเร็จได้เมื่อเดือนที่แล้วนักเรียนโรงเรียนบ้านโรงเรียนโคกตะเคียนเป็นผู้หญิงนะอายุประมาณ17ปี รุ่นอายุ17ปีนักเรียนผู้หญิงที่โรงเรียนโคกตะเคียนเป็นตัวแทนนักกีฬาฟุตบอลหญิงตอนนี้ไปเก็บตัวอยู่ที่โรงยิมที่หัวหมากรามคำแหงเพื่อเป็นตัวแทนฟุตบอลหญิงนะครับของประเทศไทยนะครับแล้วเมื่อเดือนที่แล้วเหมือนกันนักเรียนโรงเรียนรัตนบุรีเป็นลูกเสือ ไปแข่งการเดินพาเหรดสวนสนามในวันที่1กรกฎาคมที่สนามสุขพัชราไสยเป็นการแข่งขันกับคนทั้งประเทศ77จังหวัดนักเรียนของเราโรงเรียนรัตนบุรีก็สามารถสวนสนามพาเหรดชนะใจกรรมการได้แชมป์ของประเทศไทยนี่คือสิ่งที่บ่งบอกว่าถ้าหากว่าเรามีความเพียรพยายาม เรามีความรับผิดชอบนะครับแล้วก็เรามีความตั้งใจที่จะทํางานชิ้นสําคัญที่เราคิดว่าเราชอบนั้นมันจะเกิดความสําเร็จผลแห่งความสําเร็จนั้นมันจะทําให้เรานั้นเป็นที่รู้จักเกิดความไว้วางใจเป็นที่รักเป็นที่เคารพของพรรคพวกเราพี่น้องเราและคนที่เกี่วข้องกับเรานะครับจึงอยากจะชวนพวกเราทั้ง 2,700 คนใครพร้อมแล้วลุกเล็บก้าวออกมาตั้งเป้าหมายชีวิต ว่าเราอยากเป็นนักกีฬาฮอกกี้ของประเทศไทยเป็นแชมป์ฮอกกี้ของประเทศไทยเมื่อเราอยากเป็นแชมป์ฮอกกี้ของประเทศไทยเราก็ต้องตั้งใจฝึกซ้อมเมื่อสัก2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครูได้มาเยี่ยมโรงเรียนสังขารช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก็เห็นนักเรียนจำนวนหนึ่งฝึกซ้อมกีฬาฮอกกี้อยู่ที่สนามฮอกกี้ฝั่งโน้นนะครับการซ้อมฮอกกี้ต้องซ้อมให้หนัก
นะครับเอาให้หนักและซ้อมต่อเนื่องแล้วให้ทีมของเรานั้นเป็นทีมที่มีระเบียบมีวินัยมีความรับผิดชอบและเติมเต็มเอาเทคนิคเข้าไปทีมฮอกกี้ของโรงเรียนสังกัดสามารถไปชิงแชมป์ไปแข่งกับต่างประเทศได้นะครับเคยไปเชียร์ทีมฮอกกี้ของโรงเรียนหนองแคสระกิจเอียเปียอยู่ที่สระบุรีทีมฮอกกี้ของโรงเรียนหนองแคก็จะไปแข่งอยู่ที่ประเทศมาเลเซียก็ได้แชมป์กลับมาเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับมันอยู่ที่ใจของเราที่เราพร้อมที่จะมีเป้าหมายชีวิตแล้วก็ทำงานตามที่เราต้องการนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกลูกทั้ง 2,700 คนว่านักเรียนที่นี่ทุกคนนั้นเป็นคนเก่งพวกเราที่นั่งตรงนี้เป็นคนเก่งพวกเราที่นั่งตรงนี้เป็นคนดีเป็นคนที่มีระเบียบมีวินัยมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์และทุกที่นี่เป็นคนใฝ่เรียนรู้นะครับก็ขอให้กำลังใจพวกเราให้เรามีเป้าหมายชีวิตใครอยากเป็นหมอใครยังเป็นกลุ่มแพทย์ก็ให้เรานั้นได้พยายามตั้งหน้าตั้งตาเรียนหนังสืออยู่ในกลุ่มแพทย์ใครอยากเป็นนักบินใครอยากเป็นวิศวกรใครอยากเป็นคุณครูใครอยากเป็นผู้ว่าการจังหวัดใครอยากเป็นนักกฎหมายก็ให้เราวางเป้าหมายชีวิตของเรานะครับให้ชัดเจนบางคนไม่ชอบอาชีพต่างๆเหล่านี้เราก็ไปชอบเป็นช่างกลุ่มช่างก็ให้เราเลือกไปทางกลุ่มช่างบางคนไม่ชอบกลุ่มช่างไปชอบในเรื่องของงานบริการเช่นไปประกอบอาชีพบริการเรื่องของการท่องเที่ยวและการโรงแรมหรือการบัญชีอะไรต่างๆเหล่านี้เราสามารถไปสู่เป้าหมายความสำเร็จได้นะครับแล้วถ้าหากว่าเรามีความพยายามสูงสุดนะครับในช่วงแรกๆอาจจะลำบากอาจจะมีปัญหาแต่เมื่อเราทำต่อเนื่องกันสัก 4-5 ปีเราจะประสบความสำเร็จนะครับและนี่คือสิ่งที่อยากจะเรียนและก็บอกลูกๆทุกคนนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ได้ช่วยกันรับผิดชอบThank you.
้